สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่น้ำเชื่อมนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ B2S Home Sweet Home สนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านเย้ๆวันนี้นะครับผม B2S กับ Test Play เนี่ยจะพาน้องๆเนี่ยมารู้จักกับหุ่นยนต์ Mark Queen นะครับพร้อมกับสอนเขียนโคสติ้งแบบง่ายๆจะง่ายแค่ไหนนะครับผมไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพี่เนมนะคะจากสถาบันเคสสถาบันเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะซึ่งมีการเรียนรู้แบบ STEAM Education นะคะรวมถึงการเรียนรู้ด้านเกี่ยวกับโคดดิ้งนะคะหุ่นยนต์รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ค่ะวันนี้นะคะพี่ๆ KK นะคะจะมาสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการโคดดิ้งของหุ่นยนต์ Mark Queen นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าหุ่นยนต์ Mark Queen เนี่ยมีหลักการโคดดิ้งยังไงนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาทำความรู้จักคำว่าโคดดิ้งกันก่อนค่ะโคดดิ้งคืออะไรนะคะการเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดเพื่อให้โปรแกรมทำตามคำสั่งสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำตามความต้องการของมนุษย์หรือของเราเองนะคะซึ่งเราเป็นผู้ที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานเหมือนเป็นการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะโดยการใช้ภาษาของคอมพิวเตอร์จะมีหลากหลายภาษาด้วยกันอย่างเช่นภาษา C++ ภาษา PHP ภาษา Java หรือว่าภาษาที่ช่วงนี้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปนะคะก็คือ Python ค่ะโคดดิ้งสำคัญอย่างไรนะคะการเขียนโคดดิ้งมีข้อดีมากๆเลยอย่างแรกเลยนะคะเป็นการเพิ่มภาษาช่วยให้เด็กๆเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆเรื่องค่ะและสามารถพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความคิดแบบสร้างสรรค์นะคะแต่ละขั้นตอนในการเขียนโคดดิ้งนะคะจะช่วยพัฒนาน้องๆในด้านเกี่ยวกับทักษะกระบวนการวางแผนนะคะการฝึกฝนเรื่องความคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะสิ่งสำคัญของการเขียนโคดดิ้งนะคะเกือบทุกๆเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของเด็กๆนะคะจะใช้หลักการเขียนโค้ดทั้งสิ้นอาทิเช่นแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าเกมรวมถึงเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัวของน้องๆอย่างเช่นประตูอัตโนมัติลิฟต์โดยสารหรือบันไดเลื่อนรวมถึงระบบ AI ต่างๆนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้คุณครูพีมาอธิบายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับ Mark Queen นะคะรวมถึงหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของหุ่นยนต์ Mark Queen แล้วก็โชว์ถึงฟังก์ชันต่างๆนะคะว่าหุ่นยนต์ Mark Queen สามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเรามาดูกันว่าภายในกล่องของไมโคร Mark Queen เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเรามาดูนอกกล่องครับก็จะเป็นชื่อไมโครมาควีนนะครับแล้วก็กรอบได้ภายใน60วินาทีนะครับแล้วก็เริ่มต้นเขียนโปรแกรมบล็อกคำสั่งได้ภายใน1ชั่วโมงนะครับกับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอกับวารันตีการ์ดครับใบรับประกันนะครับ1ใบแล้วก็เป็นคู่มือต่างๆเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับมาควีนนะครับก็จะมีอะไรบ้างในคู่มือนะครับก็จะบอกส่วนประกอบต่างๆนะครับว่าเจ้ามาควีนเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตรงไหนคืออะไรนะครับ LED คืออะไรแล้วก็อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นวิธีการประกอบซึ่งเป็นวิธีการประกอบที่เข้าใจง่ายครับมีแค่6ขั้นตอนแค่นี้เองนะครับน้องๆทำกันได้นะครับลองมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวบอร์ดหลักนะครับก็จะมีมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็มีสล็อตเสียบไมโครบิดนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นชุด LED นะครับตรงนี้จะเป็นสล็อตเสียบอัลต้าโซนิกครับที่ปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีล้อแบบอิสระนะครับแล้วก็มีไฟ RGB นะครับ4ดวงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีรังถ่านครับจะให้พร้อมมากับตัวกาวสองหน้านะครับเอาไว้แปะติดกับตัวมาร์ควีนเวลาเราประกอบนะครับแล้วก็ตัวสั่นครับตัวนี้อัลต้าโซนิกครับ
เทสเตอร์ตัวนี้1ตัวนะครับแล้วก็ตัวล้อครับ1คู่นะครับแล้วก็ตัวยางอีก1คู่นะครับ1คู่โอเคครับในกล่องไมโครบิดก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งจะไม่ได้มีตัวไมโครบิดมานะครับในกล่องมาร์ควีนนะครับเราก็ต้องใช้ไมโครบิดแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับใช้คู่กับมาร์ควีนซึ่งใครซื้อเซตที่ไม่มีไมโครบิดไปตัวเองมีไมโครบิดก็เอามาใช้ได้ครับส่วนถ้าจะใช้ได้จริงๆต้องซื้อเซตที่มีไมโครบิดนะครับถึงจะใช้งานเจ้าหุ่นมาร์ควีนได้ครับโอเคครับใช้งานมาร์ควีนกันนะครับเซิร์ช Google ว่า Make Code ครับครับเราก็เข้าเว็บแรกที่ขึ้นมาใน Google เลยครับซึ่งเป็น URL ก็คือ makecode.microbit.org ครับหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับซึ่งมีตัวอย่างโค้ดต่างๆที่ทาง Microsoft เขาสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวอย่างหรือวิธีการทำโปรเจกต์อะไรต่างๆนี่เป็นตัวอย่างนะครับสามารถเข้าไปดูหรือเข้าศึกษากันได้นะครับในเบื้องต้นอันดับแรกในการใช้เราต้องกด New Project ก่อนครับครับหน้าต่างที่ขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับบริเวณด้านซ้ายเนี่ยที่เห็นเป็นรูปไมโครบิตเนี่ยเป็นการจำลองการเขียนโปรแกรมของเรานะครับว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันจะออกมาลักษณะประมาณไหนก่อนที่ว่าเราจะเอาโค้ดของเราเข้าไปในตัวบอร์ดของไมโครบิตนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่เป็นบล็อกคำสั่งต่างๆนะครับและบริเวณนี้จะเป็นบริเวณการเขียนแบบบล็อกเบสหรือ JavaScript นะครับสามารถเลือกได้ครับว่าใครถนัดแบบไหนจะเขียนแบบไหนนะครับก็เลือกตามใจชอบครับส่วนรูปเฟืองตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับอันดับแรกเราต้องเทสก่อนว่าไมโครบิตของเราเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่าครับง่ายๆโดยการเขียนโค้ดง่ายๆให้ไฟ LED แสดงบนบอร์ดไมโครบิตแบบง่ายๆนะครับเราไปที่เบสิกครับเนี่ยมันจะมีบล็อกต่างๆครับเราไปที่เบสิกก่อนครับแล้วก็เอาเป็นโชว์ LED ตัวนี้นะครับไปวางที่ forever แล้วก็ลองดอทคำสั่งมันนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดตรงนี้ที่เป็นการจำลองการทำงานของโค้ดนะครับถ้าเราใส่โค้ดลงไปในไมโครบิตแล้วเนี่ยไฟ LED ควรจะติดลักษณะแบบนี้นะครับอย่างที่เราเขียนลงไปเลยทีนี้การนำเอาโค้ดไปใส่ไว้ในไมโครบิตนะครับขั้นตอนง่ายๆครับตรงนี้จะเป็นการตั้งชื่อครับเราควรตั้งชื่องานของเราก่อนอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเทสนะครับแล้วกดดาวน์โหลดครับรอสักครู่นะครับเราจะได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งครับชื่อเป็นไฟล์ microbit ขีดตามด้วยชื่องานของเรานะครับ .hex นะครับหรือ hex นะครับเราเปิดดูในโฟลเดอร์เลยครับก็จะมีเป็นไฟล์งานของเราใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ connect กับ microbit นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์มันจะมีหน้าต่างไมโครบิตเด้งขึ้นมานะครับถ้าเกิดไม่เด้งขึ้นมาก็จะอยู่บริเวณของมันจะมีไดร์เหมือนเราเวลาเราเสียบแฟลชไดร์ครับก็จะมีไดร์หนึ่งขึ้นมาชื่อของเขาก็จะชื่อว่าไมโครบิตนะครับเราก็ทำการ copy file ตัวนี้นะครับไปใส่ไว้ในไดร์ของไมโครบิตครับเมื่อเสร็จแล้วไดร์เขาจะหายไปและทำการเชื่อมต่อใหม่แบบนี้ไอ้นี่คือเป็นการนำโค้ดเข้าไมโครบิตสำเร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูผลงานบนไมโครบิตของเราครับว่ามันขึ้นเป็นอย่างที่เราเขียนไว้หรือเปล่าถ้าใช้งานได้ก็จะควรขึ้นเป็นอย่างโค้ดที่เราเขียนนะครับครับเมื่อเราใส่ไฟล์ที่เราเทสเมื่อกี้ไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นลักษณะนี้ครับแสดงว่าไมโครบิตของเราใช้งานได้ปกตินะครับโปรแก
แกรม Walking Marquee นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะสั่งให้ Marquee เนี่ยวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมวนไปวนไปเรื่อยๆนะครับโดยวันนี้จะมี Command Skill ที่ใช้กันก็คือเป็น Show Icon Motor นะครับคำสั่ง Run Motor นะครับคู่มือนะครับการใช้งานก็จะมีโค้ดบอกนะครับว่าคำสั่งหรือการเขียนโปรแกรมตัวเนี้ยใช้โค้ดแบบไหนนะครับไปลองเขียนกันเลยครับเปิดหน้า Make Code ขึ้นมาเลยครับแล้วก็ New Project นะครับเราไม่ใช้ on start ใช่ไหมครับเราก็ลบ on start ออกโดยการลบบล็อกคำสั่งทำได้ง่ายๆครับเราจับลากไปด้านบริเวณที่เป็นบล็อกคำสั่งบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลบออกไปครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็เหลือ border นะครับผมจะขึ้นรูปภาพด้านข้างด้านขวามือให้ดูนะครับซึ่งเป็นรูปภาพผังการทำงานหรือโฟลชาร์ตของโปรแกรมนี้ครับเอาไว้ดูประกอบนะครับอธิบายว่าการทำงานของโปรแกรมตัวนี้มันทำงานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราเอาบล็อกโชว์ไอคอนมาก่อนเลยครับตามคู่มือที่เขาเขียนไว้นะครับโชว์ไอคอนนะครับเขียนเป็นรูปหัวใจนะครับแต่สังเกตได้ว่าบล็อกต่อไปที่เป็นบล็อกมอเตอร์นะครับมันจะไม่มีในบล็อกคำสั่งต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นบล็อกพิเศษต้องเพิ่มเข้ามาใน make code นะครับซึ่งเป็นบล็อกของ Marquee โดยเฉพาะนะครับส่วนวิธีการเพิ่มเข้ามานะครับง่ายมากครับไปที่ลูกเฟืองครับแล้วก็เลือก extension ครับจากนั้นเราค้นหาคำว่า Marquee ครับ ก็จะเจอนะครับ Marquee ตัวนี้ครับเราคลิกเลือกเลยครับจะสังเกตได้ว่าจะมีบล็อก2บล็อกเพิ่มมาครับก็คือ Marquee IR นะครับกับMarquee นะครับทีนี้ในตรงคำสั่งของ Marquee เนี่ยเราจะเห็นแล้วครับว่าบล็อกมอเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเราเอาบล็อกมอเตอร์ตัวนี้ไปใช้ครับข้างซ้ายนะครับเดินข้างหน้านะครับเป็นความเร็ว200นะครับทีนี้เซตข้างซ้ายเสร็จแล้วก็ไปเซตข้างขวาด้วยครับแล้วก็เลือกบล็อกมาเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้างขวาครับเดินหน้าความเร็ว200เป็นเวลาใช้บอกคำสั่งนี้นะครับ plus นะครับ plus นะครับ millisecond นะครับเป็นเวลา1วินาทีก็คือ 1,000 millisecond นะครับต่อไปก็โชว์ไอคอนครับแล้วเราก็เลือกไอคอนนะครับไอคอนอะไรดีอันนี้แล้วกันตามเขาแล้วก็ไปเลือกมอเตอร์มาใส่ต่อครับข้างซ้ายความเร็วเป็น100นะครับเซตข้างซ้ายแล้วก็เซตข้างขวาครับข้างขวาความเร็วเป็น0ครับคือหยุดเพื่อให้เลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นเวลาเราพอสมาครับ 0.5 วินาทีก็คือ500มิลลิเซคนะครับจากนั้นก็ดาวน์โหลดโปรแกรมครับตั้งชื่อเลยครับผมตั้งชื่อเป็น Walking Marquee นะครับแล้วเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรมไปใส่โค้ดให้กับเจ้า Marquee ของเรากันแล้วก็เรามาดูผลลัพธ์กันครับครับเราก็จะมาทดสอบโปรแกรมBlocking Marquee ที่เราเขียนเมื่อกี้กันนะครับเริ่มจากการเปิดสวิตช์ด้านหลังครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมนี้ Marquee เขาจะเดินเป็นสี่เหลี่ยมวนไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรม Walking Marquee ถ้าน้องๆทำกันสำเร็จนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจะวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเรื่อยๆนะครับครับนอกจากโปรแกรม Walking Marquee ที่เราเขียนกันเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีอีกที่มีความสามารถที่เจ้า Marquee เนี่ยสามารถทำได้อีกหลายอย่างนะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามันสามารถทำอะไรกันบ้างครับThank you.
ครับนอกจากฟังก์ชันที่เจ้ามาฟีนทำได้มีเมื่อสักครู่นะครับที่ได้ดูไปก็จะมีอุปกรณ์เสริมอีกนะครับโดยอุปกรณ์เสริมตัวแรกที่จะทางเราจะมีหาก็คือจะเป็นชุดแมคานิกต่างๆนะครับก็คือเป็นชุดที่มีอุปกรณ์เสริมทั้งตัวยกโป๊กลิฟต์หรือตัวคีบหรือตัวดันอะไรต่างๆครับที่เป็นชุดทางพาร์ทเชิงกลนะครับมาเป็นอุปกรณ์เสริมให้เจ้ามาฟีนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตัวเกมแพดครับใช้ควบคุมมาฟีนได้นะครับโดยให้เดินหน้าถอยหลังแล้วก็มีปุ่มต่างๆแล้วแต่ว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับก็ส่วนตัวอย่างก็ลองไปดูโค้ดอัพใกล้ๆกันข้างล่างครับในตอนต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวอย่างของตัวเจ้าเกมแพดนะครับไมโครเกมแพดแล้วก็ตัวอย่างชุดแมคานิกนะครับซึ่งชุดแมคานิกเนี่ยจริงๆมีทั้งหมด11รูปแบบนะครับก็ในชุดแมคานิกก็จะมีคู่มือนะครับมีชิ้นส่วนต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปแบบต่างๆทั้งหมด11รูปแบบนะครับก็จะมีวิธีประกอบแต่ละรูปแบบนะครับทั้งหมด11รูปแบบแต่ภายในคลิปนี้ก็จะนำมารูปแบบแรกครับรูปแบบโหลดเดอร์นะครับซึ่งจะใช้เจ้าไมโครเกมแพดนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับไมโครเกมแพดเนี่ยเราต้องใช้บอร์ดไมโครบิตอีกคันนึงนะครับเพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับมาร์กีนนะครับก็จะมีปุ่มกดต่างๆนะครับในการสามารถควบคุมส่งสัญญาณให้มาร์กีนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างการใช้เกมแพดนะครับกับตัวแมคานิกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบโหลดเดอร์ครับคือเป็นที่ต่ำนะครับลักษณะนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับมาเปิดก่อนเลยครับแล้วก็เกิดเราต่างเดินหน้าได้ครับใช้หลังได้ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับแล้วก็ยกแมคานิกขึ้นแมคานิกครับนี่ก็หลังนี้นะครับจะยกได้สามารถกดยกได้ครับอยู่ที่เราโปรแกรมนะครับว่าเราใช้ปุ่มไหนในการยกคือตัวอย่างของชุดแมคานิกแล้วก็ไมโครเกมแพดนะครับจอยสามารถสั่นได้ครับอยู่ที่เราตั้งค่านี่ผมตั้งค่าให้กดปุ่มครั้งหนึ่งก็สั่นนะครับจะมีมอเตอร์จอยสั่นเหมือนจอยเกมเลยครับครับแล้วลองดูตัวอย่างหลังจากที่ชมครูพีฝึกเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของหุ่นยนต์มาร์ควินแล้วและใช้อุปกรณ์เสริมในการเล่นเกมฟุตบอลสนุกกันไหมคะแล้วรู้กันไหมว่าสิ่งที่น้องๆได้รับหรือว่าประโยชน์ที่น้องจะได้รับหลังจากที่เรียนการเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้างข้อที่1 นะคะเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลข้อที่2ช่วยคิดอย่างเป็นระบบ3ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา4มีทักษะคิดเชิงคำนวณและ5ค่ะสามารถสร้างไหวพริบที่ดีขึ้นสำหรับน้องๆนะคะที่อยากที่จะเล่นหุ่นยนต์มาควีนนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้กับทางเพจ
B2S นะคะรวมถึงสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพี่ๆ Testplay ได้นะคะที่ลิงก์ตรงนี้เลยค่ะสามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและเจอกันวันเสาร์หน้าในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้จากเพจ B2S สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆ ง่ายอย่างที่พี่เชียมบอกหรือเปล่าถ้าง่ายและสนุกเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับผมวันนี้พี่เชียมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย